บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับผลกระทบจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลชั่วคราวหรือว่า government shutdown นั้นสืบเนื่องจากสภาคองเกรสมีความเห็นไม่ลงรอยกันทำให้สภาไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันนี้ว่าตลาดน้ำมันวันอังคารปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากวันจันทร์ตามหลังสหรัฐต้องปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางบางแห่งสืบเนื่องจากการต่อสู้ทางการเมืองเกี่ยวกับงบประมาณส่งผลกระทบให้ผู้ขับขี่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงด้วยความกังวลข้างต้นได้ฉุดให้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบอย่างแรงในวันจันทร์และคาดหมายว่าจะร่วงลงอย่างต่อเนื่องในวันถัดๆไปอย่างไรก็ตามในวันอังคารตลาดหุ้นสหรัฐหรือ Wall Street กลับขยับขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจนักวิเคราะห์มองว่านักลงทุนส่วนใหญ่คาดการล่วงหน้าแล้วว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางดังนั้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจึงส่งผลกระทบไม่มากนักขณะเดียวกันก็มีการเกรงว่าวิกฤตครั้งนี้จะคลี่คลายในเร็ววันด้านราคาทองคำวันนี้ลดลงกว่า40ดอลลาร์แต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนผิดคาดจากที่เกรงกันว่าน่าจะพุ่งขึ้นเหตุนักลงทุนบางส่วนเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะยุติลงในระยะเวลาอันสั้นโดยราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์ลดลง 40.90 ดอลลาร์ปิดที่ 1,286.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทางด้านเว็บไซต์และทวิตเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเช่นเว็บของอุทยานแห่งชาติเทพีเสรีภาพต้องปิดตัวลงชั่วคราวหลังเหตุรัฐบาลเป็นอัมพาตทางด้านเว็บไซต์และทวิตเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเช่นเว็บอุทยานแห่งชาติเทพีเสรีภาพต้องปิดตัวลงชั่วคราวหลังเหตุรัฐบาลเป็นอัมพาตเว็บไซต์ขององค์การนาซาก็ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากระบบให้บริการบางส่วนถูกปิดส่วนเว็บไซต์ของทำเนียบขาวเองก็ไม่มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมกรมรักษาความมั่นคงภายในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถตอบกลับอีเมลผ่านเว็บไซต์ได้และสำหรับข้าราชการรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการปิดทำการชั่วคราวของรัฐบาลบางส่วนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอีเมลได้เช่นกันสำหรับสถานการณ์ government shutdown นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมด18ครั้งครั้งหลังสุดเกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีบิลคลินตันเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างคลินตันกับสภาคองเกรสเกี่ยวกับกฎหมายประกันสุขภาพ Medicare สำหรับผู้มีอายุเกิน65ปีรวมถึงผู้พิการหรือผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพทางกายอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนักและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไว้นิ้ว